โค้ชคิมครับดังใจไหมครับไพเราะงดงามสละสลวยพรสวรรค์เนี่ยก็หายากกันแล้วนะคะแต่พรสวรรค์อันบริสุทธิ์เนี่ยหายากที่สุดแต่อยู่ในเด็ก3คนนี้โค้ชแซมครับก็เป็นการร้องที่เก๋ไก๋มากนะครับลูกพีชก็เป็นคนที่ประยุกต์การร้อง R&B กับลูกทุ่งไทยเดี๋ยวอะไรไม่รู้ล่ะออกมาเป็นการร้องเมื่อกี้ได้รู้สึกว่าเออฟังแล้วมันถ้าเปิดไปที่ผู้ฟังผมคงต้องหยุดถามว่าใครร้องนะครับถ้ามีเสียงที่คาแรคเตอร์ขนาดนี้น้องบีกับน้องพินก็น่ารักครับเป็นการร้องที่คือรู้สึกว่าเด็กขนาดนี้สามารถร้องเพลงที่เอื้อนเอ่ยขนาดนี้มันน่าจะยากไอ้ก็เก๋ไก๋เด็กสมัยนี้นะครับไม่ธรรมดาแล้วอะคือไม่ว่าจะเป็นวิธีการร้องเทคนิคต่างๆที่เขาได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นเดอะกันทั้งหมดเขาเก็บประสบการณ์ไว้ทั้งหมดแล้วเขาก็เอานี่โค้ชเขาต้องมีการทิมมานี่เลยนะแล้วก็ติดตรงนี้ก่อนและที่สำคัญไปกว่าเทคนิคคือน้ำเสียงใสๆแล้วร้องออกมาแบบว่าอย่างที่พี่เขาบอกว่าฟังแล้วแบบว่าขอบคุณครับโค้ชโดยบอยครับเอาละครับโค้ชคิมครับถึงเวลาต้องเลือกแล้วนะครับว่าใครจะผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์ครับพี่จะเลือกคนที่ทำทุกอย่างได้ครบที่สุดวันนี้พี่ขอเลือกลูกพีชค่ะขอแสดงความยินดีกับลูกพีชนะครับได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับตอนนี้ก็ได้เวลาให้โค้ชทำการสติลได้เลยนะครับว่าจะนำเขาทั้งคู่เข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับระหว่างนี้มีอะไรจะคุยกับโค้ชคิมไหมครับค่ะก็ขอบคุณพี่คิมมากเลยนะคะที่
สอนทุกอย่างเลยแบบว่าสอนอารมณ์ที่จะใช้กับเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้หนูแบบได้รู้สึกเหมือนก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆแต่ก็แบบทำให้หนูดีขึ้นมาได้ค่ะเป็นการไม่ถูกเลือกอย่างน่าภาคภูมิใจว่าฉันได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดฉันได้มอบความสุขให้กับคนดูแล้วเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆครั้งเข้าเวลาหนึ่งโอกาสหนึ่งมันมาถึงหนูก็จะแตะคำว่าประสบความสำเร็จขอให้โชคดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพีและคุณพิมครับ